มองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มธุรกิจการเงินบ้างนะคะวันนี้ไปดูเกียรติอคินภัทรกันหน่อยนะคะหรือว่า KKP นะคะเรียกว่ามีมุมมองแล้วก็คาดการณ์ที่น่าสนใจนะคะบอกว่าเราก็อาจจะมีโอกาสและความท้าทายนะคะในเรื่องของราคาปุ๋ยราคาเชื้อเพลิงราคาพลังงานราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะทีนี้โอกาสของพี่น้องเกษตรกรจริงๆก็น่าจะมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันแต่ถ้าว่ากลับไปดูบรรทัดสุดท้ายที่เป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนะคะรายได้ไม่ได้มากเท่าที่คาดหวังไว้นะคะสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะทีนี้จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรมีข้อเสนอฝากถึงรัฐบาลด้วยค่ะKKP Research ค่ะโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรือว่า KKP นะคะวิเคราะห์ว่าถึงแม้สงครามรัสเซียยูเครนจะส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นจนเกิดวิกฤตอาหารขาดแคลนไปทั่วโลกและน่าจะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกค่ะแต่ด้วยราคาปุ๋ยในตลาดโลกที่แพงขึ้นเกือบ3เท่าก็กลับมาเป็นแรงกดดันให้รายได้สุทธิของเกษตรกรปรับดีขึ้นได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของชาวนาค่ะKKP Research คาดว่ารายได้ของเกษตรกรโดยรวมจะปรับขึ้นร้อยละ 19.3 ปีนี้อยู่ที่ระดับ 970,000 ล้านบาทตัวเลขนี้สูงที่สุดในรอบ8ปีค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นในสินค้าเกษตรทุกประเภทยกเว้นชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะที่รายได้จะยังคงลดลงตามราคาข้าวที่ยังไม่ฟื้นตัวหรือว่าสินค้าเกษตรตัวอื่นๆด้วยค่ะสาเหตุค่ะที่ทำให้ชาวนามีความเปราะบางกว่าเกษตรกรกลุ่มอื่นๆนะคะสาเหตุแรกคือประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ำกว่าสินค้าเกษตรอื่นๆข้าวมีผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าประเทศอื่นในเอเชียถึงร้อยละ32ในช่วง10ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่2มีการใช้พื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสมมากที่สุดค่ะโดยข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีการเพาะปลูกเกือบทุกจังหวัดในประเทศแต่มีถึง10จังหวัดที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะคะแต่กลับมีพื้นที่เพาะปลูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่ะแล้วสาเหตุที่3ก็คือไม่สามารถแข่งขันกับข้าวประเทศอื่นได้จากราคาที่สูงกว่าโดยราคาของข้าวไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นแพงกว่าข้าวของทั้งเวียดนามกัมพูชาอินเดียแล้วก็ปากีสถานด้วยค่ะทีนี้ KKP Research ก็ประเมินนะคะว่าต้นทุนสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นมหาศาลก็จะทำให้สถานการณ์ความเป็นอยู่ของชาวนานั้นแย่ลงไปอีกซ้ำเติมปัญหาหนี้ในภาคการเกษตรที่อยู่ในระดับสูงและต้องได้รับการแก้ไขและดูแลจากภาครัฐใน3ประเด็นสรุปมาฝากกันนะคะประเด็นแรกค่ะการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะคะ2คือการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของภาคเกษตรโดยการปลูกข้าวในเขตชลประทานก็จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่านอกเขตชลประทานเกือบร้อยละ60โดยเฉพาะภาคกลางนะคะที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึงร้อยละ51เลยค่ะส่วนข้อ3นะคะข้อเสนอแนะเรื่องของการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นค่ะมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมไปถึงตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและการส่งเสริมให้มีตลาดประกันวินาศภัยในภาคการเกษตรก็จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยเสี่ยงขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ